สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พามาเฮ็ดน้ำนมข้าวโพดหอมๆหวานๆไว้กินกันมื้อนี้ก็นี่น้ำข้าวโพดมาฝานฝานแล้วก็มาต้มพี่น้องถ้าผู้ใดบ่ฟันฝานก็ต้มเป็นฟักเลยก็ได้เพื่อบ่ให้ข้าวโพดแยกน้ำกันเนาะแยกชั้นแยกชั้นถ้าเฮาบ่ต้มมันก็สิแยกชั้นชั้นไซชั้นคุณยามเฮาหั่นกินเฮาต้องเขย่าก่อนกินอันนี้สิบ่แยกซั่นเด้พี่น้องเสร็จแล้วก็เอาออกมาก็มาปั่นมื้อนี้อยากใส่ใบเตยน้อยนึงดับเพิ่มความหอมมาปั่นต้มเสร็จแล้วก็มาปั่นปั่นเสร็จแล้วก็เอามากองพี่น้องบัดเนี่ยเอามากองเอาตะหนามเนาะเอากากมันไว้แต่ผู้ใดมีผักขาวก็เอาผักขาวมาเฮ็ดเด้พี่น้องแต่นี่บ่ได้เฮ็ดมีผักขาวเนาะใส่ตะแกงไปเลยกับมีความเข้มข้นเล็กน้อยเพราะว่าลางเทียตอนมันอาจสิลงไปเนาะพี่น้องเฮาก็คนให้น้ำมันลงไปให้น้ำมันลงไปให้เปิดเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆก็สิใส่เวลาน้อยนึงนี่เมื่อน้ำออกไปบ่เฮาก็สิเหลือตะกากเหลือแต่กากแล้วเฮาก็เอารอใหม่มาเทต่อนะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดจักสิไปเรื่อยๆเพื่อเอาน้ำนมข้าวโพดจากข้าวโพดออกมาเนาะเฮาก็ค่อยๆกองไปเรื่อยๆนี่ใกล้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วบัดนี้นะเฮาก็สิได้น้ำนมข้าวโพดเรื่องหุ้ยแล้วก็เตรียมตัวไปตั้งหม้อตั้งแก๊สพี่น้องต้มไปวะที่เนี่ยต้มไปคนไปเรื่อยๆถ้าหม้อถ้าห้องบ่คนแป้งข้าวโพดมันมีแป้งเนาะถ้าฟักแก่แน่เรื่องนั้นแน่มันก็สิติดหม้อแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆพี่น้องเปิดไฟปานกลางคนไปเรื่อยๆจนหอมขึ้นมาพอแล้วพอนะสีสันพี่น้องเอ้ยจะแสบด้วยนี่เห็นบ่พักไปแป๊บเดียวมีอันติดไปส่วนน้อยนึงผู้ใดมักหวานบ่เนี่ยก็เพิ่มน้ำตาลใครมักหวานหน่อยหวานหลายอันนี้ตามใจชอบพ่อแม่พี่น้องเลยใส่หน่อยก็ได้ใส่หลายก็ได้แล้วแต่ความชอบผู้ใดมักหวานมักนะเอาใส่เกลือน้ำน้อยนึงตัดหวานเนาะเพิ่มความนัวเพราะแปมๆยังคือแปมๆนวลนิดนึงเนาะนี่เฮาก็สิได้น้ำข้าวโพดหอมๆหวานน้อยเนาะมีความนวลนิดอีหลีนะพี่น้องตัดหวานเลี่ยนคนไปเรื่อยๆพุ่นเอาฟูดบกๆๆๆๆๆแล้วพี่น้องมันสิเป็นน้ำสีเดียวกันอย่างสวยงามเลยของดีมีประโยชน์เนาะเฮาก็เฮ็ดไปกินกันเฮ็ดไปกินหรือสิเฮ็ดไปขายก็ได้ผู้ใดมักขายผู้ใดสิเฮ็ดไปขายผู้ใดสิเฮ็ดไปกินก็ได้อันนี้ก็เฮ็ดไปกินเองพอดีมีขวดเหลือตั้งแต่เฮ็ดของขายมันก็มากอกใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ก็จัด